ดีค่ะพบกับหนิงในรายการ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้หนิงจะพาไปชมภาพของ Garmin Ford GT R1 ปี 2015 ซูเปอร์คาร์ตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์ล้วนนะคะพูดแต่ชื่อคงนึกภาพกันไม่ออกใช่ไหมว่าหน้าตาจะเป็นยังไงโอเคงั้นเราไปชมกันเลยสำหรับซูเปอร์คาร์ Garmin Ford GT R1ปี 2015 โดย Garmin Auto Sport ผู้แต่งรถยนต์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวไปแล้วตั้งแต่เมื่อปลายปี 2013 ภายในงานแสดงรถยนต์หรู Pebble Beach ที่เมืองแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตัวรถนั้นดัดแปลงมาจากรถสปอร์ตรุ่นยอดฮิตอย่าง Ford GT ที่ผลิตในช่วงปี 2004-2006 รูปลักษณ์ภายนอกดัดแปลงจากตัวรถต้นฉบับเล็กน้อยด้วยไฟหน้าและไฟท้าย LED สีตัวถังสีเงินพาดเส้นสีเทาเข้มตกแต่งด้วยล้ออัลลอยสีเงินเงางามที่เด็ดยังอยู่ที่ตัวถังซึ่งสร้างขึ้นใหม่ด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ภายในตกแต่งด้วยหนังโทนสีน้ำเงินสดสลับกับสีเงินจากอลูมิเนียมพร้อมความบันเทิงอีกครบครันส่วนเครื่องยนต์ก็มากับเครื่องยนต์ Twin Turbo V8 ขนาด 5,400cc ให้กำลัง 1,024 แรงม้าพร้อมแรงบิด 1,200 นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6 Speed ทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3วินาทีและมีความเร็วสูงสุดที่362กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับโครงสร้างแชสซีของรถทำมาจากอลูมิเนียมผสมกับคาร์บอนไฟเบอร์ระบบเบรกใช้ดิสเบรกคาร์บอนไฟเบอร์เต็มรูปแบบโดยถือเป็นรถสปอร์ตไม่กี่รุ่นในโลกที่มาพร้อมระบบเบรกคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนในรถแข่งสูตรหนึ่งสำหรับ Garmin Ford GT R1 ปี 2015 จะผลิตเพียง24คันเท่านั้นจึงไม่แปลกที่มันจะมีราคาสูงถึง1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ31ล้านบาทเอาละค่ะเป็นยังไงคะได้ทราบราคากันแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะแต่ก็สมน้ำสมเนื้อใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันถูกผลิตออกมาเพียงแค่24คันเท่านั้นเองเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของหนิงแล้วนะคะต้องขอบคุณชุดเซ็กซี่สวยๆแบบนี้จากบิกินี่แซนค่ะและสถานที่จาก Indian Motorcycle Thailand ค่ะแล้วมาพบกันใหม่ได้ในรายการ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ